ประโยชน์แก่คนอื่น 5. เป็นผู้ที่มีความประพฤติเสมอต้นเสมอปลายทำไมถึงเป็นอย่างนั้นครับในฐานะที่ข้าพเจ้านี่อยู่วงวิชาการราชการมานานเนาะได้อันหนึ่งทุกคนเข้าไปเนี่ยอันหนึ่งต้องให้อันสองก็ต้องพูดอันสามก็ต้องทำแต่อันสี่เนี่ยมันไปไม่สุดก่อนเข้าไปทำงาน5ปีเนี่ยดีแค่มาเช้าแต่หลังจาก5ปีไปแล้วทำไมเธอเริ่มมาสายเริ่มเหลวเริ่มมีข้ออ้างโน่นนี่นั่นเยอะแยะทุกคนจะตกมาตายตัวสมานตาทั้งหมดเลยย้อนถามตัวเองนะครับว่าตนเองเป็นเช่นนั้นและแบบนั้นหรือไม่ได้รับความเสมอต้นเสมอปลายจึงถือว่าเป็นจริยธรรมที่ทุกคนมองข้ามวันนี้สวยพรุ่งนี้สวยพรุ่งนี้ก็ต้องสวยเพราะเราเป็นคนสวยจบไหมครับเพราะถ้าเราคิดว่าเราจะเป็นคนสวยเราต้องสวยทุกวันวันที่เราจะหยุดสวยคือวันนั้นวันที่เขาขนเราไปเผาไม่มีเวลาแต่งต้องลาตายก่อนวันนั้นวันเดียวที่คุณจะไม่ต้องทำอะไรกับตัวคุณเดียวคุณจะมีคนมาจัดการคุณให้แต่เขียนไว้หน่อยว่าตอนที่จะเผาก็หาคนมาแต่งหน้าให้ฉันหน่อยหมดไม่หยุดหรอก400บาทอย่างน้อยก่อนตายก็ยังต้องสวยสวยจนถึงเชิงตะกอนเพราะเราเป็นคนสวยถูกต้องนะคะถ้าคุณเชื่อว่าคุณเป็นเช่นนั้นคุณจะต้องทำอย่างนั้นและต้องทำมันได้ไม่ใช่ว่าโอ้ไม่รู้ว่าวันนี้ทำได้หรือทำไม่คุณต้องทำมันได้เพราะคุณต้องทำเห็นไหมครับมันบังคับในตัว2นะคะแนวทางในการวิเคราะห์ความพอเพียงสัมภริสถานจิตคือการครองตนเองในฐานะที่คุณอยู่ในองค์กรมันจะมีอยู่3อย่างที่องค์กรต้องการกับคุณและคุณจะต้องมีด้วยคือ1ความมีเหตุมีผล2ความพอประมาณไอ้ความพอประมาณในคนเถียงกันเยอะนะในห้องประชุมพอประมาณในเถียงกันเยอะนะในห้องประชุมเถียงกันด้วยงบประมาณเถียงกันด้วยอันนั้นน้อยอันนี้เยอะโครงการนั้นน้อยโครงการนี้เยอะอันนั้นสำคัญกว่าอันนี้สำคัญน้อยนะครับเมื่อใดก็ตามที่ผู้บริหารขาดความพอประมาณมันจะเกิดผลสะท้อนคือบุคลากรในองค์กรจะเกิดการไม่ยอมรับมันก็จะเกิดความไม่พอประมาณดังนั้นผู้นำองค์กรต้องพอประมาณและผู้อยู่ในองค์กรต้องเข้าใจถึงความพอประมาณเช่นกันมันจึงเป็นองค์กรที่มั่นคงและยั่งยืนได้และตัวสุดท้ายผู้บริหารกับองค์กรจะต้องรับชะตากรรมถ้าองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาองค์กรนั้นเกิดการพัฒนาศักยภาพบุคลากรองค์กรนั้นจะกลายเป็นผู้ที่มีภูมิคุ้มกันสูงใครจะมาซอกแซกหรือองค์กรไหนจะมาซอกแซกปึ๊บองค์กรนี้ไม่มีปัญหาเลยเพราะรู้การรู้บุคคลรู้ชุมชนคือมีภูมิคุ้มกันนั่นเองต่อไปการครองคนการครองคนเนี่ยถือว่าเป็นพลังกำลังพละกำลังอันยิ่งใหญ่ไพศาลเหลือเกินพละหมายถึงกำลังที่จะส่งเสริมตัวบุคคลแต่ละคนให้ก้าวเข้าไปสู่ความสำเร็จในระยะเวลาอันสั้นทุกวันนี้เขาไม่ใช่ทำงาน5ปีแล้วเขารวยนะคะทุกวันนี้เขาทำงานปีเดียวเขาก็รวยเป็นเศรษฐีกันแล้วเขาทำงานปีครึ่งเขาซื้อรถซื้อเรือมีบ้านได้เขาทำงานปี2ปีเขามีเงินเป็นล้านเก็บไว้ในกระเป๋ามีเยอะแยะเพื่อนของข้าพเจ้าเองทำงานปีกับ8เดือนมีบ้าน2หลังมีรถฟอร์ด1คันแล้วก็มีเงินเก็บอยู่3ล้านไปทำอะไรเขาบอกว่าเขาใช้หลักธรรมตัวนี้และเหมือนต้นชั่วโมงที่ข้าพเจ้าได้นำเรียนท่านไปว่ามันอยู่ตรงนี้3ตัวเวลาคุณไปอยู่ในองค์กรองค์กรต้องการอะไรตัวชี้วัดขององค์กรและเวลาที่คุณอยู่ในองค์กรเมื่อใดก็ตามที่คุณคิดว่าคุณทำงานเพื่อแค่ต้องการเงินเดือนคุณจะได้เท่านั้นเสมอตั้งแต่วันแรกจนถึงวันที่คุณเกษียณ
ไม่ต้องกลัวเขาจ่ายเงินเดือนคุณอยู่แล้วนะครับแต่คุณจะได้มากกว่านั้นมันอยู่ตรงนี้นะครับไม่ใช่อยู่ที่เงินเดือนที่เขาจ่ายทุกคนเหมือนกันนะครับมีเวลาดิ้นรนเท่ากันเหมือนกัน24ชั่วโมงอยู่ที่กู้ไอเดียดังนั้นการการครองคนเนี่ยไม่ว่าแต่จะเป็นผู้นำไม่ว่าแต่จะเป็นบุคลากรที่อยู่ในองค์กรหนึ่งเลยค่ะตัวสติวิริยะสมาธิศรัทธาและปัญญาบางคนขาดสติบางคนเด่นวิริยะบางคนเด่นสมาธิบางคนเด่นศรัทธาบางคนเด่นปัญญาเด่นอย่างใดอย่างหนึ่งอยู่ไม่ได้พละห้ามันจะต้องเด่นเท่ากันแต่ตัวที่เด่นสุดที่องค์กรต้องการและมีผลวิจัยออกมาแล้วว่าสามารถเป็นตัวชี้วัดและนำมาสู่ความเจริญได้ทุกองค์กรในโลกนี้ต้องการคนมีสติตัวเดียวไม่ว่าแต่จะเป็นผู้บริหารหรือไม่ว่าแต่จะเป็นผู้อยู่ในองค์กรก็ตามเพราะหลายหน่วยงานองค์กรเหลือเกินที่มีปัญหาเพราะขาดสติตัวเดียวขาดสติเพราะอะไรครับเพราะอะไรถามหน่อยคนสวย1 2 3 4เนี่ยคนนี้สวยสุดเพราะอะไรครับท่านนั้นฉันมองเห็นแต่คุณเองยิ้มใส่ฉันเพราะอะไรครับทำไมเราถึงขาดสติครับทำไมคุณถึงต้องใช้อารมณ์ครับแล้วทำไมสิ่งนั้นถึงมากระทบแล้วคุณเกิดความรู้สึกไม่ชอบแล้วครับทำไมหาเหตุผลไหม